ครับถ้าอากาศเย็นสบายได้ภาพสวยๆไปอัพโซเชียลดีไม่น้อยนะครับคุณผู้ชมดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธ์นับล้านดอกที่ทางเทศบาลนครเชียงรายนำมาประดับตกแต่งอย่างงดงามบริเวณสวนตุงและโคมนครเชียงรายภายใต้แนวคิดวันนี้ที่รอคอยวันนี้ที่เชียงรายดอกไม้งามในงานเชียงรายดอกไม้งามครั้งที่19ซึ่งเปิดให้เข้าชมตั้งแต่29ธันวาคมปีที่แล้วเขาจะจัดจนถึง29มกราคมเดือนนี้แหละนะครับระยะเวลาใน1เดือนกลายเป็นจุดดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งคนไทยคนต่างชาติเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมกันอย่างคึกคักอีกจุดนึงไปดูความสวยงามของงานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย2022มันมีชื่อว่าเชียงรายอาเซียนฟลาเวอร์สเฟสติวัล2022ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นที่สวนไม้งามริมน้ำกกอำเภอเมืองเชียงรายภายใต้แนวคิดเรื่องเล่าของผีเสื้องานเปิดให้ชมตั้งแต่24ธันวาคมที่ผ่านมานะครับและตอนนี้ขยายจัดงานจนถึง14กุมภาพันธ์เลยก็ได้รับความสนใจไม่แพ้กันมีนักท่องเที่ยวเข้าชมหลายแสนคนการจัดงานดอกไม้2งานทำให้ภาพรวมการท่องเที่ยวของเชียงรายตอนนี้เติบโตกว่าทุกปีนับตั้งแต่ในช่วงที่มีโควิด19 3ปีครับนายเสริฐชัยยานันตาท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายบอกว่าตอนนี้สถานการณ์ท่องเที่ยวของเชียงรายดีขึ้นมากติดอันดับ1ใน10ของจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นมากที่สุดเฉพาะช่วงตั้งแต่ต้นปีจนถึงตุลาคมปี2565มีนักท่องเที่ยวมาในพื้นที่กว่า 3,600,000 คนก็เพิ่มขึ้นจากปี2564 200% นะครับแล้วก็ใกล้เคียงกับช่วงปี2562ก่อนสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งตอนนั้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามา 3,800,000 กว่าคนครับในปี66เนี่ยสถานการณ์ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงรายของเราหรือของประเทศไทยของเราเนี่ยคาดว่าน่าจะเข้าสู่ภาวะปกติมันก่อนโควิดมันขึ้นไปถึงปี62ก็สืบเนื่องจากว่าสถานการณ์โรคโควิดที่คลายลงหรือถึงมันจะยังไม่จบถึงจะอยู่กับเราได้แต่ตอนนี้ภาคประกอบการก็มีการปรับตัวให้เข้าสถานการณ์ให้ได้นะครับเกี่ยวกับเรื่องการมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะโรคระบาดด้านนายวิโรจน์ชายานายกสมาคมโรงแรมจังหวัดเชียงรายบอกว่าปีนี้ยอดจองและใช้บริการโรงแรมที่พักต่างๆเพิ่มขึ้นกว่าทุกปีเลยครับมียอดจองและเข้าใช้บริการมากกว่า 70-80% ไปแล้วจากสถานบริการที่มีประมาณ600แห่งห้องพักที่มีกว่า 28,000 ห้องส่วนหนึ่งก็มาจากกิจกรรมงานดอกไม้ทั้ง2งานนี่แหละครับและในปีนี้สถานการณ์โควิด-19 ก็ดีขึ้นตามลำดับประกอบกับจีนก็เพิ่งเปิดประเทศซึ่งคาดว่าน่าจะทำให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาเสริมด้วยก็น่าจะมากขึ้นอีกนะครับจึงคาดว่าสถานการณ์การท่องเที่ยวของเชียงรายจะกลับมาสู่ภาวะปกติเหมือนกับช่วงก่อนโควิด-19 เลยนะครับปีนี้คาดการว่าเชียงรายน่าจะมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นไปแตะถึง4ล้านคนและมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่า 29,000 ล้านบาทเลยครับ